ด้านพี่นิพนธ์นั่นเองนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะค่ะในส่วนของสถานการณ์ในตอนนี้นะคะเรื่องราวของการเมืองไทยนะคะจะตบตลาดหุ้นตกได้หรือเปล่านะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะอะไรตุบตุบมันอ๋อการเมืองไทยเขาบอกตบจะตบตลาดหุ้นได้ไหมก็มีนัยยะเนี่ยค่ะถ้าเปลี่ยนฟีมเศรษฐกิจเนี่ยก็มีนัยยะนะค่ะโอ้ดร.สมคิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ให้ความสนใจกับตลาดหุ้นมากนะค่ะนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครมานะจะมาเป็นมาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจนะค่ะถ้าดร.สมคิดยังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าตลาดหุ้นยังปกตินะค่ะโดยได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าดร.สมคิดไม่อยู่เนี่ยคือคนที่จะอยู่ดูเนี่ยต้องเข้าใจต้องเคยอยู่ในตลาดหุ้นนะค่ะเราเห็นว่าทุกครั้งที่มีคนในตลาดหุ้นเข้ามาคุณกรจักรกิจวณิชคุณโต้กิจรัตน์ละนองดร.สมคิดนี่ก็เคยอยู่ตลาดหุ้นเหมือนกันนะเคยอยู่บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงเครดิตนะค่ะโบรกเกอร์นัมเบอร์33สมัยก่อนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจเรื่องตลาดหุ้นดีนะว่ามันสำคัญยังไงนะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็เรื่องของการเมืองนะครับก็ทำให้มันย่อลงมาก็ตกใจนะครับแล้วก็ไม่ได้หลุดอะไรนะครับโดยการขึ้นมาของเซตก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพชนแนวต้าน1361อันนั้นก็จะเป็น25วีคนะ25วีคเนี่ยแล้วก็มีแกปด้วยก็ต้องย่ออยู่แล้วนะการย่อก็จะหลุด1,300พรุ่งนี้ก็จะเป็น1,336นะถึงการสำรวจสำรวจถ้าพวกนี้จะย่อลงไปก็วอลุ่มก็น้อยลงมานะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไซด์เวย์กลับขึ้นใหม่ๆในเช็ดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเราดูในอินดิเคเตอร์ของวีคนะครับเราก็ดูได้แค่ออสซิเลเตอร์นะก็ยังแข็งแรงอยู่นะยังขึ้นแข็งแรงอยู่นะครับเช็ดก็ยังเป็นขาขึ้นนะใน MACD ของเซ็ตนะในเดลี่ชาร์ตก็เป็นขาขึ้นอยู่แบบไซด์เวย์นะครับหายใจก็เริ่มมีกำลังขึ้นนะครับโตก็บอกว่าก็ขึ้นแบบไซด์เวย์นะครับในทางเฟรม120นาทีก็เจอแท่งแดงไปก็บอกว่าก็ย่อก็ได้นะฮะพรุ่งนี้จะย่อก็ได้นะรับ1,348ก็เหมือนกัน1,337นะครับปิดกลับเมื่อเช้าก็อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นใหม่เซ็ตไม่เคยเปิดกลับแล้วไม่ลงไปปิดนะจากที่ขึ้นมาเนี่ยปิดตลอดนะเปิดแกลบมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10รอบนะเปิดขึ้นเปิดลงเปิดขึ้นเปิดลงแต่ก็มาปิดทุกครั้งนะครับไอ้เมื่อเช้าก็เปิดไปก็เดี๋ยวลงมาปิดก็ได้นะแถวนี้เป็นแนวต้านก็เจอ25วีก็น่าจะมงหัวชนหลายที่หน่อยนะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องดูไซเคิลของเวลาด้วยนะครับค่ะทำเฟรมวีชนแนวต้านคือชนแนวต้านทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมเส้น25วีก็ต้องลงต้องย่อเนี่ยแต่ย่อจะหลุดแท่งก่อนหน้าวิกก่อนหรือไม่หลุดก็ได้ไม่ได้ไม่หลุดไม่หลุดห้ามหลุดเพราะว่าเบรกมาแล้วห้ามหลุดนะฮะดาวเทอรี่ทำไมหายแล้วหลุดจะหลุด10วิกกลับไปไม่ได้เนี่ยหลุด1,300เนี่ยก็จบอ่ะจบเรื่องใหญ่ของวิกทั้งหลายจบเรื่องอันนี้ก็อยู่ที่กลยุทธ์แหละใช่ไหมสำหรับพวกนี้การวิเคราะห์พวกนี้ก็สำหรับคนที่เล่นทีเฟกนะครับไปดูแนวรับนะครับสำหรับทีเฟกเป็นย่อรองนะระบบใหญ่ก็บอกว่ายอดรองสต็อปลอส 82.4 เย็นไหนปิดต่ำกว่า 82.4 ก็ให้สต็อปลอสไปก่อนนะบางคนบอกสต็อปลอสแล้วไม่เห็นลงเลยสต็อปลอสไปก่อนนะระบบเขียนไว้อย่างนั้นนะเดี๋ยวค่อยเข้ามาทำใหม่ถ้าหลุด 82.4 นะก็ไม่ถึงว่ายังไงก็ลงพอสมควรนะตั้งแต่มาจาก 1,300 เนี่ยยังไม่เคยหลุดนะเอาไว้ยืนยันนะยังไม่เคยหลุดในสต็อปวันนี้นะถ้าหลุดก็ต้องคนเล่นสั้นนะครับก็ดูนะการหลุดเมื่อกี้นะ1903นะ0.5ลงมาเนี่ยก็มีลุ้น886นะ886ก็เป็นเทรนด์ไลน์ของพวกนี้นะครับก็ดูเทรนด์ไลน์แล้วก็จะเป็นเส้น886ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าวันนี้แท่ง120นาทีเป็นแท่งแดงเนี่ยแท่งแล้วนะฮะโดยทางเทคนิคก็คุณนี้ย่อลงมาปิดกลับแล้วก็แกปเปิดไว้ตรง88เมื่อเช้านะครับเปิดกลับที่1893.1นะก็มาปิดจะให้มิดนะฮะก็ประมาณ884นะก็886แหละนะครับแถว
ก็นี่ก็เป็นทีเฟกต์มันเป็นย่อหลองอยู่ถึงว่าอย่างเมื่อเช้าขึ้นไปแล้วแนวต้านเท่าไหร่ก็อยู่ที่97-912นะขึ้นไปที่แถวนั้นก็จะมีย่ออีกนะเดี๋ยวตามดูอินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้อินดิเคเตอร์อยู่บนอยู่ยังอยู่บนอยู่นะฮะของตัวที่เทรดรอบเนี่ยอยู่บนแล้วนะฮะอยู่บนนี่บนมาจากไหนก็มาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะนะครับดูนิดนึงว่ารอบนี้ขึ้นมากี่จุดนะเราดูไซเคิลของขาขึ้นรอบนี้นะมาจาก852นะค่ะก็ขึ้นมา50จุดแล้วนะแต่ถ้าเปลี่ยนปรับฐานก็ขึ้นมาจาก877วันนั้นที่บอกว่าลงมา87เมื่อวันศุกร์มั้ยที่ผมบอกว่าลง877นะแล้วมันจะต้องเด้งนะครับค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้ามันเด้งต่ออีกนะครับก็ไม่หลุดไม่หลุดก็ยังเป็นไซด์อัพขึ้นต่ออีกนะครับตัวการเล่นที่ดีที่สุดก็คือขึ้นมองขึ้นนะขึ้นก็คือขึ้นอ่ะนะฮะอย่าไปช็อตอ่ะมันไม่ใช่อย่าไปช็อตมันขึ้นก็คือขึ้นเดี๋ยวมันแพ้นะคอยช็อตตรง 835.5 หรืออาจจะมีจุดที่ดีกว่านั้นเนี่ยนะค่ะมันแพ้แล้วช็อตมันขึ้นลง100-200จุดนะฮะตอนนี้มันยังชนะอยู่อย่าไปช็อตมันนะช็อตก็เป็นช็อตโคแต่ถ้าใครเล่น2ขาได้นะค่ะไม่ถือว่าเฟรมเล่นเฟรมรายนาทีได้อันนั้นก็เป็นคนที่เขาไม่ฟังเราอยู่แล้วนะค่ะๆพวกที่เล่นเป็นเขาต้องเทรดเป็นนะเขาความจัดสามารถตัดสินใจเร็วเล่นเทรดมาฟังไม่ได้เนาะไม่ทันเรื่องเก็บแกลบนู่นแกลบนี่ตรงนี้ต้องยังไงนะอันนี้เขาต้องเขียนแผนเลขนะครับแต่คนที่ฟังอยู่ก็ทำตามเนี้ยปลอดภัยสุดนะครับสำคัญสต็อปลอสอย่าลืมนะมาดูทองคำนะมาตะวันก็มีถามว่าถ้าแถวเนี้ยร้องได้ไหมเราก็บอกอย่าเพิ่งนะฮะมันย่อลงมาแล้วเห็นไหมนะครับเมื่อกลางวันนะครับแถว841บอกอย่าเพิ่งลองเดี๋ยวมันก็ลงมานะฮะลงมาแล้วนะครับย่อลงมาจริงๆนะครับเราก็ดูนะครับตอนนี้รอได้นะครับถ้า5โมงหลุด173.698นะฮะหลุดนะปิดหลุดเนี่ยก็5โมงเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยถ้าหลุดนะฮะก็มีโอกาสเลยนะครับ1729นะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปนะก็ย่อแล้วก็ไปรอตรงนั้นนะยังขึ้นอยู่ข้างเคียงยังของเลยยังเลี้ยงได้ดีอยู่นะฮะก็บนสุดปิดจังปิดสูงกว่านะครับ1727ก็ยังโอเคอยู่ก็ยังระยะยาวยังเป็นยังไม่ได้ลงนะครับยังใช้เส้น10วีครับอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่หลุดหัวดาวชูรี่นะดาวชูรี่ถือเป็นทฤษฎีหลักเลยนะครับเบรกไปแล้วไม่ได้ย้อนกลับในระยะวีคแสดงว่าตัวของทองคำใช้กราฟวีคุมเทรนด์นะแล้วก็ยังดูดีอยู่นะครับยังไม่ผ่าน 1741.5 นะครับของวีคไหนยังไม่ผ่านก็ยังนับก็ยังใช้1727อยู่นะการขึ้นไปก็จากนี้ไปก็จะมีหน้าต้าน1734ถ้าปิดได้ก็เป็น1746นะผ่านไปก็น่าจะจบแถว1770นะฮะหรือสูงกว่านะก็ตามดูไปท่านรามามีย่อให้ลองเนี่ยน่าจะมีย่อให้ลองขึ้นแต่ไม่ต้องไม่หลุด1727ใช่ไหมคะ1727นั่นแหละตัวสำคัญย่อไปถึงลูกเลยมันสามสัปดาห์แล้วนั่นมันก็ไม่เคยหลุดนะโอเคระหว่างสัปดาห์มันหลุดนะแต่มันก็ไม่หลุดนะมันก็ยังได้อยู่มันก็ที่เราบอกว่าให้แกะออกมาเทรดมันจะได้ประโยชน์นะรอบนี้เรารอมาจาก1,700นะครับก็ยังถือต่อได้อยู่นะค่ะนะถือลองอยู่ใช่ไหมคะตัวทองถือลองทองคำมันภาพของวีคมันจะเป็นถ้ามันเนี่ยมันจะสองบายอยู่นะค่ะมันยังไปไกลนะแต่เนื่องจากว่ามีความผิดพลาดตอนนั้นแหละทีนึงแล้วก็เลยทำให้ขึ้นสามเนี่ยขึ้นห้าสามต้องมายืดตัวขึ้นไปอีกสามคืบนะพอจริงๆถ้าไม่มีการทุบตุ๊บลงมา1,700ลงมา1,750ตอนนั้นแหละอาจจะไซด์เวย์ขึ้นไป2,000เลยนะคือขึ้น3เนี่ยมันน่าจะเป็นขึ้นที่ยาวที่สุดนะครับพอเกิดปั๊บก็กลายเป็นว่าเอางั้นขึ้น5ของขึ้น3เนี่ยนะครับยืดตัวเป็น5ขึ้นนะตอนนี้มันบอกถึงตรงนี้แล้วนะมันบอกว่าไม่ใช่ ABC ของขึ้น4นะมันเป็นขึ้น3ยังขึ้นไม่จบเนี่ยพอไปดูกราฟวีแล้วก็ชัดนะครับไอ้เรื่องของอีเลียนเวฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอเฉลยแล้วต้องรีบเชื่อนะครับแล้วก็เอาว่าไปลองเป็นลองดีกว่าเนาะไปลองไอ้คนที่เขาช็อตได้ก็จะเป็นคนอีกประเภทนะเขาไม่มาฟังเราเป็นคนเรียน4+1เขาอาจจะวันหนึ่งเขาก็จะทำได้คือคนที่เล่นได้ทั้งสองขาเนี่ย
โดยมีระบบที่แน่นอนแล้วแล้วไม่งงนะอันนี้ทำได้ทั้งสองขาแต่ถ้าเป็นคนที่ทั่วไปนะครับไม่ถือว่าไม่ได้มาเฝ้ามัน24ชั่วโมงอะไรนะเล่นขาเดียวเล่นขาเดียวถ้าขึ้นก็เล่นขาลอกนะถ้าลงก็คนที่เขาพูดลำเทมนี่ลงเขาไม่เล่นเลยนะแต่ถ้าเราเป็นเทรดเดอร์อยู่เราก็เล่นขาช็อตแต่อย่าไปเล่นแบบว่าเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวลองหน่อยนะไม่เกิน3วันหรอกงงหลงไม่ใช่หลงน้ำเมื่อติดขึ้นหลงน้ำกลายเป็นว่ายลงดิ่งไปใต้น้ำเนี่ยมันงงให้มันเล่นกับจิตใจเราแผลออกใช่อันนี้เรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ใหญ่สุดก็แนวนี้สำนองนี้ทองยังขึ้นหุ้นยังขึ้นนะครับแพทเทิร์นยังไม่เปลี่ยนคราวนี้เราดูนะครับลักษณะแบบเนี้ยบางคนก็จะตายใจนะก็เริ่มพึ่งเขิมเมื่อกลางวันบางคนจะมาบอกว่าเนี่ยรอบเนี้ยนักวิเคราะห์ผิดเยอะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวนักวิเคราะห์ไม่ผิดหรอกนะฮะแต่ว่าหุ้นขึ้นมาแบบเนี้ยเขาก็ต้องระมัดระวังกันแล้วใช่ไหมค่ะเพราะเวลามันลงไปพันใหม่เนี่ยไม่บอกคุณหรอกค่ะลงแล้วมันต้องสร้างให้คุณโลภให้ได้ก่อนให้คุณเชื่อก่อนว่ามันไม่ลงนะแล้วพอมันลงอ่ะไม่เข้าใครออกใครนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกตัวไหนขึ้นเยอะก็ลดน้ำหนักการลงทุนนะค่ะลดไปตอนนี้อาจจะใครซื้อมานะครับจับ1,000ตอนนี้อาจจะขายได้50%แล้วอะไรเงี้ยนะเป็นหลายตัวนะครับคนเล่นแบบเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จในตลาดทุนนะครับกำไร30%แล้วไม่ขายไม่ได้แล้วนะคนมาคิดว่าตอนนี้มันจะขึ้นไปเลยอย่างคำถามที่คุณม่อนถามตัวของวันว่าจะถือยาวได้ไหมอันนี้คุณต้องเป็นพวกบัตทอนอัพนะครับก็ทำอ่านไม่ถึงว่าวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัวแล้วก็ไม่ได้สนใจที่ในข้อใช่ไม่มันสนใจต้องวิเคราะห์กิจการแบบว่าให้ชัดเลยอย่างเงี้ยสมมุติถ้าถามผมว่าอเมซอนว่าเขาไม่ต้องขายแล้วคุณจะถือไปกี่ปีก็ถือไปอย่างเงี้ยนะแต่บ้านเราผมก็ยังหาไม่เจอว่ามีหุ้นอะไรที่มันไม่ต้องขายนะจากการที่เขาคิดดูการฟื้นติดขึ้นไป200นะแข็งป้ากเลยนะแล้วสุดท้ายก็กลับไปที่200นะอาจจะลงมา113ไม่เห็นไหมแต่ถ้าเราได้ของถูกๆมาสิบบาทมันเป็นจังหวะบ้านเรามันไม่เหมือนบ้านเขาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีหุ้นอะไรที่แบบว่ามันขึ้นแล้วตลาดลงแล้วมันไม่ลงไงอันนี้ถ้าเรารู้เรื่องเทคนิคเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับการที่เราโอ้200มาซื้อ113ใช่ไหมโอ้80บาทนี่เยอะนะขึ้นมา200ขายใหม่ได้เยอะถูกไหมหรือจังที่จะถือต่อไปก็ได้ใช่ไหมก็ได้มาตั้ง80บาทต้นทุนเดิม50บาทก็ไม่มีต้นทุนแล้วไงใช่ไหมอย่างเราพวกเรามาจาก54สมมติเราขาย200มารับ113ใช่ไหมเขาไม่มีต้นทุนหรอว่าที่เราถืออยู่ได้หุ้นเท่าเดิมแล้วไม่มีต้นทุนนะก็ดูพื้นฐานต่ำก็ลองดูนะฮะตลาดยังขึ้นอยู่ร่วมยังดีอยู่นะครับตลาดแบบนี้มันก็จะไปบอกว่าให้เขาลงมันก็คือยาจะให้คนมาซื้อตรงนี้ก็เสี่ยงไปใช่ไหมซื้อแถวนี้ก็ซื้อเก็งกำไรมันก่อนถ้าใครจำได้ทิมบอกนะก็ซื้อแบบ CPO นี่แหละนะพอผมแนะนำไปแล้วแต่โอกาสใช่ไหมก็ถามก็จองรอแงกันทุกวันเนี่ยถามจนแล้วบางคนก็หลุดไปแล้วนะฮะทิ้งละคือมันต้องซื้อหุ้นที่มันลงแบบนี้อย่างตอนนี้ผมบอกนะคุณไปลองไปดูหุ้นลงไฟฟ้านะถ้าตลาดมันไม่ลงมันไม่หลุด1,300เนี่ยมันกำลังลงมาดิฟเนี่ยคุณก็ไปดูว่าตัวไหนมันซื้อได้คุณก็ซื้อไปอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่มาซื้อตัวที่มันขึ้นอยู่แรงๆเนี่ยมันจะโดนนะครับสมมติคุณมาซื้อแบงก์ยังมีโอกาสกลางทางและมีโอกาสโดนนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับดีครับค่ะก็ที่พี่นิพนธ์พูดถึงนะฮะเรื่องราวของการตัดสินใจการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนนะฮะนักทุนก็อย่าลืมไปดูข้อมูลแล้วก็ไปตามดูว่าไอ้หุ้นตัวนี้ถ้าเราทำมาหากินกับเขาเป็นยังไงนั่นเองนะฮะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอยู่ที่ความรู้ของการตัดสินใจนักทุนบางทีนักวิเคราะห์ไม่ชอบไม่เอาแต่หุ้นมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือนักวิเคราะห์ชอบแต่หุ้นมันไม่ขึ้นแล้วแต่วิธีการของการลงทุนนะฮะในรอบแต่ละรอบนั่นเองรอบที่ผ่านมาก็มีทั้งคนได้และคนติดและคนตกอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายจังหวะแพนิคนั่นเองการแพนิคของตลาดนะฮะคงถือว่าจุดยากที่สุดนั่นเองนะก็เป็นข้อมูลที่นักทุนต้องศึกษาหาความรู้กันนี้ทั้งเรื่องราวเทคนิคแล้วก็เรื่องราวของพื้นฐานนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะฮะนักทุนเพราะจังหวะแบบนี้แหละนี่แหละแพนิคแบบนี้วิกฤตแบบนี้นะฮะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เห็นจะด้วยตาของเราด้วยเหตุการณ์ของเรานั่นเนี่ย